ปีใหม่ปี2024ด้วยนะคะคลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปแบบแรกๆในช่วงต้นปีนี้เลยเพราะฉะนั้นตามธรรมเนียมของเราก็คือเราจะมารีวิวแฟรนไชส์ของปีที่แล้วนั่นเองนะคะก็คือแฟรนไชส์ของปี2023โดยนุ้ยจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่นุ้ยใช้แล้วแบบชอบมากๆใช้แล้วหมดจริงๆใช้แล้วซื้อซ้ำจริงๆมาให้ทุกคนดูกันนะคะว่าตัวไหนแบบลดแบบจึ้งมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานั่นก็คือนี่นั่นเองนุ้ยชอบกันแดดของเซนกะมากแล้วก็รีวิวให้เขาไปหลายรุ่นมากๆเลยนะคะเซนกะ Perfect UV Gentle Mill นะคะมี SPF 50+ PA 4+ตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยที่ชอบนะคะคือเนื้อน้ำนมอ่ะเขาจะเป็นเนื้อน้ำนมที่นุ่มมากแบบ texture เขาจะมีความนุ่มๆละมุนละมุนอะไรเงี้ยเวลาที่สัมผัสลงไปบนผิวอ่ะมันทำให้ผิวแบบนุ่มลื่นมากทุกคนแล้วคือเวลาทาลงไปอ่ะเขาเหมือนช่วยปรับผิวเราอ่ะให้มันดูใสขึ้นด้วยนะคะเป็นแบบ make up base ก่อนลงรองพื้นได้เลยทุกคนเห็นขวดแบบ40 ml แบบเนี้ยไม่ได้หมดเร็วเลยนะทุกคนคือนุ้ยขวดนึงเนี่ยนุ้ยใช้ได้นานมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะเขาสามารถใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยนะคะอันนี้เนี่ยนุ้ยเคยมีรีวิวเต็มๆไว้แล้วด้วยนะคะถ้าใครสนใจรีวิวเต็มๆเนี่ยสามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะทุกคนลองไปดูคือแบบดีมากจริงๆนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่นุ้ยชอบมากๆเลยตัวนี้ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตัวเนี้ยนอกจากเขาอ่อนโยนแล้วอะเขายังสามารถทาดำน้ำได้ด้วยเพราะเป็น coral friendly นะคะใครที่เป็นสายดำน้ำเหมือนนุ้ยใช้ได้เลยนะคะสามารถลงทะเลได้แบบไม่ทำร้ายปะการังนะคะแล้วก็กันแดดดีมากๆเลยเพราะว่าเขามี SPF 50+ PA 4+นะคะแล้วก็เป็นสูตรอ่อนโยนใครที่แบบเพิ่งทำหน้าเพิ่งทำเลเซอร์มาอะไรเงี้ยสามารถทาตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ทำร้ายผิวนะคะแล้วรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังผสมสารบำรุงมาด้วยถึง 70% เลยคือแบบทาแล้วแบบหน้านุ่มชุ่มชื่นกันแดดก็ดีทาแล้วหน้าก็เนียนคือแบบไปค่ะต้องจัดเลยตัวนี้ไปถึงตัวที่2นะคะจะบอกว่า2ตัวนี้คือแบบชอบมากนี่ชอบกลิ่นมากอันนี้เป็นน้ำหอมแล้วก็เป็นโลชั่นของ Dior นะคะคือนุ้ยดมอันนี้ครั้งแรกเราชอบเลยแบบตกหลุมรักเลยเขาจะเป็นกลิ่นแนวแบบดอกไม้ที่เป็นกลิ่นดอกไม้หวานๆแต่ไม่เลี่ยนอ่ะจะเป็นดอกไม้แนวแบบหวานสดชื่นนะคะพอได้กลิ่นแล้วแบบให้ฟีลเหมือนลูกคุณแบบลูกคุณลูกคุณอะไรประมาณนั้นซึ่งน้ำหอมรุ่นนี้นะคะเขามีความพิเศษตรงที่เป็นน้ำหอมที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์นะคะสำหรับคนที่แบบผิวเบาบางที่ใช้น้ำหอมที่ผสมแอลกอฮอล์ไม่ได้นะคะซึ่งสูตรของเขาเนี่ยเขาได้รับแบบจดสิทธิบัตรเฉพาะของ Dior เลยนะคะทำให้แบบน้ำหอมที่ไม่มีแอลกอฮอล์ตัวนี้แบบติดทนยาวนานเหมือนน้ำหอมแบบเพอร์ฟูมทั่วไปเลยนะคะซึ่งเวลาที่หนูใช้อ่ะนุ้ยก็จะใช้คู่กับโลชั่นของเขามันจะทำให้กลิ่นหอมแบบติดทนยาวนานขึ้นแล้วมันกลิ่นมันนุ่มละมุนน่ะกลิ่นมันไม่แรงกลิ่นไม่ทิ่มจมูกอ่ะทุกคนมันกลิ่นแบบกลิ่นนุ่มๆและอันนี้เป็นคูชั่นทอมฟอร์ดนะคะนุ้ยยกให้อันเนี้ยเป็นนัมเบอร์วันในเรื่องของการลงผิวพอลงไปแล้วก็คือดูเป็นผิวที่แบบผิวสวยธรรมชาติมากมีความโกลแบบกลางๆไม่แมทแล้วก็ไม่โกลจนเกินไปคือแบบทุกอย่างคืองานผิวแบบดีสุดๆแล้วเขาเล่นแสงเล่นเงาได้ดีมากๆด้วยความที่ราคาเขาค่อนข้างแรงอะเวลาที่นุ้ยใช้แต่ละครั้งอะนุ้ยใช้น้อยมากๆแต่แค่นิดเดียวอะสามารถใช้ได้ทีนึงทั่วหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณการใช้อะนุ้ยใช้ขนาดใช้น้อยมากๆอะก็ยังสามารถทำให้หน้าเนียนได้มากๆก็คืออันนี้ยกให้เป็น the best ที่สุดของปี2023นี้เลยนะคะในเรื่องของงานผิวสำหรับตัวต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือยกให้เป็น the best ในเรื่องของงานผมเช่นกันนะคะนี่ Tsubaki Premium EX Repair Mask นะคะเป็นมาร์คผมกระปุกทองในตำนานที่ดังมากๆแล้วตัวนี้คือนุ้ยใช้หมดไปหลายกระปุกแล้วแล้วแบบดีมากจริงๆคือพอใช้แล้วเรารู้สึกว่าผมเรานุ่มเราเงาผมหอมเงาเล่นแสงเหมือนแบบคนผมสุขภาพดีอะไรอย่างนี้แล้วกลิ่นคือหอมมากกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแนวแบบฟรุตตี้หอมสดชื่นมีความสดใสอะไรประมาณนี้คือหนูอยากเป็นคนที่ผมเสียมากนะคะจากการทำสีมาหลายรอบมากๆที่ทุกคนเห็นผมดำแบบนี้คือก่อนหน้านี้ผ่านการกัดสีผมฟอกสีผมแล้วก็ทำสีมาหลายรอบมากๆอ่ะคือถ้าผมพูดได้มันคงพูดว่าแบบพอสักทีเถอะหยุดทำกับฉันสักทีก็เลยยอมดำนะคะมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าเชื่อว่าน้องกระปุกทองคนนี้นะคะเขาจะทำให้ผมแบบนุ่มลื่นปังได้ขนาดนี้ทุกคนดูเนี่ยไม่น่าเชื่อว่านี่คือสภาพของคนที่ทำสีผมมาเยอะแยะมากมายผมเสียนะนี่คือกระปุกเนี้ยเขาอัดแน่นมาด้วยสารบำรุงเยอะมากเลยนะคะ
ซึ่งเขาเนี่ยสามารถช่วยให้แบบผมที่เสียมากๆเนี่ยฟื้นได้เร็วมากขึ้นและที่สำคัญที่หนูชอบอ่ะคือเวลาที่ใช้อ่ะไม่ต้องรอนานนะคะไม่ต้องหมักทิ้งไว้นานๆคือพอสระผมเสร็จแล้วอ่ะใช้นี้ลงไปฟึบแป๊บเดียวนะคะล้างออกได้เลยไม่ต้องรอนานแค่นี้ก็คือแบบผมนิ่มสวยลื่นมากๆแล้วเวลาหวีก็คือผมไม่พันกันเลยอันนี้เลิฟไม่ผิดหวังยกให้เป็นมาร์คผมที่เลิฟที่สุดคือเขาคุ้มค่าทั้งในเรื่องราคาปริมาณและผลลัพธ์ที่นุ้ยเห็นนะคะคือของซูบากิอ่ะนุ้ยใช้ของเขาทั้งแบบแชมพูครีมนวดเลยแล้วก็มาร์คผมอันนี้ด้วยนะคะจะบอกว่าซูบากิคือ the best ในเรื่องของผมของนุ้ยจริงๆสำหรับตัวต่อไปนะคะนี่เลยตัวแพงตัวแรงแต่เป็นตัวที่คุ้มมากมากอันนี้คือแบบใกล้หมดแล้วทุกคนเลยนิดเดียวอ่ะแบบใจจะสลายฉันต้องเสียตังค์ซื้อใหม่อีกแล้วเป็นน้ำตกลาแมตัวนี้คือน้ำตกแบบ the best ที่สุดตั้งแต่เคยใช้มาคือเอาจริงบางช่วงหรือวันไหนแค่ใช้น้ำตกตัวเดียวอ่ะผิวก็อยู่ได้อ่ะผิวก็ชุ่มชื่นผิวก็ดีอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นน้ำตกที่แพงแต่คุ้มค่าเงินสุดๆไปเลยอะตัวเนื้อน้ำตกเขาอะเขาจะไม่ได้เหลวเป็นน้ำซะทีเดียวนะคะเขาจะมีความหยุ่นๆนุ่มๆแล้วก็เหมือนมีแบบมีบอดี้มี texture นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เหลวมากอะเวลาทาลงไปที่ผิวอะนุ่มมากทำให้ผิวฟูผิวแน่นขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะอันนี้ตั้งแต่ที่นุ้ยได้ลองใช้มาแรกๆอะมันเห็นผลไวมากๆแล้วก็เลยใช้มาตลอดนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ขาดการใช้ไปบ้างเพราะว่าน้องเขาก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่หลักๆที่นุ้ยเห็นผลเลยเนี่ยนุ้ยเห็นผลในเรื่องของความนุ่มแล้วก็ความฟูของผิวแบบมากๆอันนี้ก็เลยยกให้เป็นเฟเวอริตของปีนี้ด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วก็ได้มีตัวนี้ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าก็ยังเป็นน้ำตกที่ยังเป็นเฟเวอริตที่ชอบมากๆอยู่ตอนนี้มาถึงตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่นุ้ยเพิ่งใช้ได้ไม่นานแต่หมดไปแล้วกระปุกหนึ่งกระปุกเล็กนี้นะคะนี่อันนี้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์บำรุงผิวของ Origins นะคะแล้วคือน้องกระปุกเนี้ยเขาเป็นสารสกัดมาจากโสมอะไรต่างๆนะคะช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวได้แล้วก็ด้วยความที่เขามีตัวคาเฟอีนด้วยอะซึ่งคาเฟอีนเนี่ยเขานิยมเอามาใส่กันในพวกไอครีมใช่ไหมคะมันทำให้แบบผิวที่หมองคล้ำจากความเหนื่อยล้าเนี่ยมันสดใสสดชื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในครีมตัวเนี้ยเขามีคาเฟอีนเวลาที่ผิวเราดูแบบดูล้าๆดูหมองๆอะไรเงี้ยมันทำให้ผิวมันดูแบบสดใสมากขึ้นแล้วด้วยความที่เป็นเนื้อเจลแบบนี้นะคะเป็นเนื้อเจลครีมเวลาทามันสดชื่นมากแบบรู้สึกเย็นผิวแล้วกลิ่นหอมมากๆมันก็เลยรู้สึกว่าเราแบบผ่อนคลายเวลาเราทาแค่ได้กลิ่นก็คือรู้สึกดีแล้วทุกคนอันนี้นุ้ยชอบกลิ่นมากๆต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นมาร์กหน้าที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้นะทุกคนนี่เลยเป็นมาร์กหน้าของ Biodance นะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมาร์กหน้าที่สามารถมาร์กข้ามคืนได้เลยนะคะแปะหน้าแล้วนอนไปเลยจริงๆก็เขาให้มาร์กประมาณ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยมาร์กจนเนื้อมาร์กเขามีความใสเนี่ยแล้วก็แกะออกมาคือผิวจะชุ่มชื่นมากๆผิวเนียนผิวฟูมากคือแบบมันดีมากทุกคนก่อนที่จะแปะมาร์กอะเลยก็จะทาแบบสกินแคร์ที่มีความชุ่มชื่นมากๆเลยนะคะทาไปก่อนจากนั้นเนี่ยก็แปะมาร์กตัวนี้ทับเข้าไปแล้วก็นอนเวลาตื่นเช้ามาจะรู้สึกเลยว่าวันนั้นหน้าฟูมากแต่งหน้าสวยมากหน้าเนียนมากหน้าฉ่ำมากแนะนำมากๆสำหรับคนที่แบบจะต้องออกงานอะไรแถมให้อีก1ชิ้นนะคะอันนี้คือแบบตัดสินใจหยิบมาเมื่อกี้เลยเขาว่ามาร์กตัวนี้เนี่ยเป็นไอครีมทาตานะทุกคนเป็นไอครีมที่เลิศมากตัวนี้ช่วยในเรื่องของริ้วรอยรอบดวงตานะคะไม่ได้ช่วยในเรื่องของรอยคล้ำใต้ตาแต่ช่วยในเรื่องของริ้วรอยที่เป็นริ้วๆเล็กๆทาไปแล้วเขาสามารถช่วยให้ผิวมันตึงขึ้นได้เลยทุกคนเวลาทาไปแล้วคือผิวมีความชุ่มชื่นแล้วก็ริ้วรอยต่างๆคือตึงขึ้นเลยอันนี้คือชอบมากๆนะคะนอกจากทาตาเนี่ยบางทีนุ้ยก็แบบเหลือๆนุ้ยก็มาทาแบบหน้าผากทาแบบร่องแก้มอะไรอย่างงี้ด้วยเพราะว่าน้องเขาช่วยให้แบบริ้วรอยมันดูดีขึ้นได้จริงๆและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมด9อย่างนะคะที่นุ้ยเอามารีวิวเป็นเฟเวอริตของปี2023ยังไงถ้าใครสนใจตัวไหนนะคะก็ลองไปดูกันได้เนาะอันนี้คือเป็นตัวที่คัดมาแล้วจริงๆว่าชอบจริงๆนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนละค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย